สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์ปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะจะพาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเขาบอกว่าไม่ใส่ผงชูรสนะแล้วก็เนื้อปลาค่อนข้างดีแต่จริงๆแล้วอ่ะปูมากินประจำร้านประจำเลยนะคะแล้วเป็นร้านโปรดของป้าด้วยตอนแรกนะทำทีท่าว่าเอ๊ะจะไปกินร้านไหนกันอย่างงู้นอย่างนี้พอปูบอกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวปลาเสวยไหมล่ะนางรีบลุกจากเตียงค่ะอาบน้ำอาบท่ามาด่วนเลยนี่เป็นร้านโปรดตาร้านในดวงใจนะแกบอกเองเลยนะว่าแบบหาเทียบยากอ่ะโอ้ประมาณเนี้ยไปดูกันรถเยอะมากนะคะจะมีร้านกาแฟแล้วก็เข้ามาด้านในเนี่ยเรากินกันประจำนะป้าไปมาแล้วน้ำเปล่ามาก่อนให้กินอีกค่ะลูกชิ้นกุ้งนะอันนี้ลูกละ12บาทคือมันอร่อยมากอ่ะทั้งกุ้งทั้งปลาเขาเนี่ยเกลี้ยงชามเลยเพื่อนๆดูโคตรอร่อยเลยปลาชามที่2แล้วนะคะข้าวชามที่2กินกับน้ำต้มยำเหมือนเดิมมีร้านกาแฟอยู่ในร้านด้วยนะก็เป็นบรรยากาศชิคๆกับร้านกาแฟแต่ปูไม่เคยลองทานนะคะเนี่ยรถก็จอดเต็มเลยข้างในจะมีที่จอดรถแต่ว่าเส้นนี้นะรถมันจะติดนิดนึงไม่รู้ว่านิดหรือเปล่าก็ติดพอสมควรอ่ะเพราะทางมันจะไปทางพวกถนนพระราม2ได้เนี่ยอร่อยมากเราชอบมากเลยนะร้านเนี้ยมันจะมีกาแฟเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านกาแฟนิดนึงก่อนนี่นะคะร้านกาแฟคาเฟ่บรรยากาศน่ารักน่ารัก
คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe ให้นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ